ภรรยาเขาตายจากไปในหัวใจนั้นเริ่มโหยหาไม่มีคนไว้คอยปรึกษาความง่อยเหงาก็เข้ามายืนชีวิตเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อไม่มีคนรักดังเก่าหันซ้ายและขวาเจอแต่ความว่างเปล่าตัวเดียวเดียวได้เกินสุดจะทนแกมีชีวิตเปลี่ยนไปเพราะตัดสินใจลงเรือลำน้อยด้วยหัวใจที่ไม่ท้อถอยกับความหวังที่ยังพอมีลอยเรืออยู่บนสายน้ำอยู่คู่ลำธารมานานหลายปีสองฝากฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีเขารู้กันดีผู้เฒ่าวัยชราเป็นคนที่มีแต่ให้มีน้ำใจและความเมตตาด้วยหัวใจที่ปรารถนาขอใช้ชีวาอยู่คู่ลำเรือด้วยความรักและคิดถึงนางผู้รำพึงนึกถึงคนรักที่ไปแล้วไม่มีวันกลับหวนคืนมาเขาคือปู่เย็นเท่าทรนงที่ทุกคนนั้นคงรู้จักเขาดีเขาคือปู่เย็นเขาเป็นคนดีด้วยพระบารมีพระราชินีทรงรับสั่งซ่อมเรซ่อมเรือ